สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะมาดูฟีซิก160นะครับคันนี้นะครับคือจะขอบอกว่าเปิดสวิตช์ตัวต่อแก๊สไม่ได้นะครับแต่ว่ากดรีโมทได้ทุกอย่างนี่นะครับไม่มีไฟเตือนไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมครับกดได้ทุกอย่างเลยทำงานหมดนะครับแต่ว่าแค่มันเปิดตัวนี้ไม่ได้เฉยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านดูนิดนึงนะครับเผื่อใครใช้ฟีซิก160อยู่นะครับแล้วเปิดไม่ได้นะครับควรจะทำยังไงนะครับเห็นนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทำการเช็คจุดนี้นะครับให้ดูรีโมทเราก่อนนะว่าไฟทั้งสองปุ่มมันยังเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับถ้ามีปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับเป็นสีแดงแบบนี้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าปุ่มไหนเป็นสีแดงนะให้เรากดค้างให้เป็นสีเขียวนะครับค้างไว้เนี่ยให้เป็นเขียวเห็นไหมครับพอเป็นเขียวทั้งสองปุ่มแล้วถ้ามันยังปวดเปิดตัวนี้ไม่ได้นะครับตอนแรกที่ผมเช็คนะผมคิดว่าหนูกัดสายไฟนะครับดูจากสายไฟแล้วนะครับผมก็ถอดดูทั้งคันแหละนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าเราเห็นหลักๆเลยก็จะมีตัวนี้นะครับที่เรามาดูคิดว่าเป็นแบบหนูกัดสายไฟนะครับเห็นลูกเหม็นมันเยอะนะครับมีอยู่ประมาณ 5-6 อันนะเห็นไหมอยู่ในนู้นอีกอันนึงนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังแต่ผมก็ออกแล้วด้านหลังนะครับผมก็เลยมาไล่เช็คสายไฟทุกอย่างเลยไม่มีขาดนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ขาดนะนะครับมีแบบนี้แบบนี้หลายจุดเลยครับแต่อันไหนขาดผมก็ต่อให้นะครับพอต่อแล้วมันก็ไม่ติดนะครับผมก็เลยมาไล่เช็คตัวนี้ผมก็มาสงสัยเนาะเพราะว่าเวลาปลั๊กที่ Honda เสียบมาแบบนี้ครับนะครับมันจะร้องอย่างนี้เลยตลอดเวลานะครับเห็นไหมใครเดินผ่านมันก็ร้องนะครับนี่ครับผมไม่เห็นตัวนี้เฮ้ยผมสงสัยว่าทำไมปลั๊กตัวนี้มันเสียไม่สุดนะครับผมก็เลยลองกดเข้าไปงี้มันดังแป๊กนะครับพอดังแป๊กผมก็เลยลองมาเปิดกุญแจดูเปิดสวิตช์ดูนะครับเห็นไหมครับติดละนะครับใช้งานได้นะครับสตาร์ทได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับสตาร์ทได้ปกติแล้วนะครับก็คือจุดที่มันมีปัญหาก็คือจุดนี้นะครับถามว่าจุดนี้มันเกิดได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะคนที่ประกอบกล่องตัวนี้กับสายครับก็เป็นคนนะครับมันมีโอกาสพลาดกันได้นะบางครั้งนะผมคิดว่าอันนี้ความรู้สึกผมนะครับผมคิดว่าคนเสียบอ่ะอาจจะกดไม่สุดนะครับแต่แต้มสีมานะแต่แต้มสีการเสียบมาให้นะครับดูนะครับดูเนี่ยเพราะว่ารถอันนี้คือมาจากโรงงานเลยรถยังไม่ใหม่อยู่เลยรถไม่กี่โลครับจะเปิดให้ดูสองหมื่นกว่าโลนะครับแต่ถามว่ามันเป็นได้ยังไงนะครับก็คือมันเสียบมาแบบนี้ใช่ไหมนะครับมันเสียบมาแบบนี้แบบไม่ล็อกอ่ะครับเวลามันใช้ไปนะครับแล้วมีการตกหลุมขับไปใช้งานอะไรพวกนี้ครับตัวนี้มันอาจจะขยับลงมาอีกก็ได้นะครับขยับหอปุ๊บแล้วมันก็ไม่ถึงกันละนะครับเราก็ทำให้สตาร์ทไม่ได้นะครับก็น่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับการเสียบปลั๊กนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครเจอการแบบนี้ลองเช็คดูได้นะครับบางครั้งอาจจะไม่ใช่จุดนี้นะบางครั้งอาจจะเป็นหนูกัดที่ผมบอกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นจุดอื่นนะครับก็ลองเช็คดูก่อนนะครับอันนี้คือกรณีเบื้องต้นนะครับคือถ้าใครเจอการแบบว่ากดรีโมทได้แต่ว่าเปิดสวิตช์กุญแจไม่ได้ลองเช็คตัวนี้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม